สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนคุณครูประภาพรเอี่ยมดำนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5และก็จะมีคุณครูอีก2ท่านนะคะก็คือคุณครูอัมพรเมืองสงฆ์และคุณครูพัชราพรแสงขาวซึ่งจะทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในปีการศึกษา2564ค่ะนับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการจัดทำกิจได้มีการจัดทำใบกิจกรรมนะคะแล้วก็ใบความรู้ให้กับนักเรียนโดยส่งผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้ยึดแบบกิจกรรมแบบออนแฮนด์และออนดีมานด์ซึ่งนักเรียนก็คงจะได้ศึกษาเนื้อหาจากวิดิทัศน์การสอนตามโปรเจกต์14ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.นะคะในเรื่องของแรงรับสำหรับกิจกรรมนั้นก็จะมี2ขั้นตอนนะคะในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของการหาแรงรับที่กระทำต่อวัตถุได้อย่างไรซึ่งการศึกษาในใบกิจกรรมที่ผ่านมาคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถทำกิจกรรมนั้นๆได้นะคะซึ่งในวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้ศึกษานั้นก็จะเห็นได้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมการทดลองแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติซึ่งในกรณีที่นักเรียนไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่จะสามารถทำการทดลองได้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถที่จะศึกษาจากวิดิทัศน์แล้วก็สรุปจากกิจกรรมที่ได้ศึกษาสำหรับในครั้งนี้นะคะคุณครูก็จะขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงรับนะคะว่าแรงนั้นมีทั้งขนาดและก็ทิศทางนะคะขนาดก็ของทิศทางของแรงนั้นเราใช้เครื่องมือก็คือเครื่องชั่งสปริงแล้วก็มีหน่วยการวัดก็คือนิวตันนะคะในกรณีที่แรงอยู่ในแนวเดียวกันและทิศทางเดียวกันแรงรับก็จะหาได้โดยการนำแรงนั้นมาบวกกันในกรณีที่แรงอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันหาแรงรับโดยการนำแรงนั้นมาลบกันนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นใบกิจกรรมเรื่องของแรงเสียดทานมีผลต่อวัสดุมีผลต่อวัตถุอย่างไรซึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนสแกน QR code เข้าไปศึกษาเนื้อหานะคะหลังจากนั้นก็ดูกิจกรรมการทดลองซึ่งทางสสวท.นั้นก็ได้จัดกิจกรรมการทดลองให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็เขียนแผนภาพแรงที่กระทำหลังจากนั้นก็จะเป็นการตอบคำถาม4ข้อนะคะซึ่งก็คงจะไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนหากนักเรียนมีปัญหาในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนก็สามารถที่จะสอบถามมายังคุณครูประจำชั้นได้นะคะหรือว่าจะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนที่ได้รับแจกไปและนอกจากนี้คุณครูขอแนะนำสื่อการสอนเรื่องแรงและพลังงานของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งเดี๋ยวในส่วนตอนนี้คุณครูจะได้ส่งลิงก์ให้กับคุณครูประจำชั้นของนักเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความสุขในการเรียนในช่วงสถานการณ์นี้นะคะและก็ขอให้นักเรียนนั้นได้รักษาสุขภาพนะคะให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ผ่านปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ค่ะขอบคุณมากค่ะ